ไปชมเบอร์สีในบ้านนอกตู้กันค่ะมุมนี้ไม่ได้อัปเดตให้ชมนานละมีแต่คลิปช็อตให้ชมกำลังสวยเลยค่ะเพื่อนๆบอลสีสามัญประจำบ้านมุมนี้ของยายหน้าฝนเขาจะพักหัวค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยสะพรั่งแต่พอหมดฝนเข้าสู่หน้าหนาวสะพรั่งแตกหน่อแตกหลอดออกมาเยอะเลยเป็นกอใหญ่แบบนี้เลยค่ะแปลกกว่าชนิดอื่นบริเวณอื่นเขาค่ะบริเวณอื่นนี่เขาจะงามหน้าฝนแต่บริเวณนี้เขาจะงามหน้าหนาวค่ะเพื่อนๆเนี่ยบอลสามัญประจำบ้านมีอยู่3ชนิดค่ะบริเวณนี้มีสาวน้อยปะแป้งแล้วก็มีวัวแดงแดงวัวแล้วก็มีพวกหลงเขาไม่ทิ้งก่อนนะคะบริเวณเนี้ยเขาจะยุบลงไปบ้างนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นมาถ้าหน้าแล้งจริงๆเขาก็จะเหลือใบน้อยเท่านั้นเองอันนี้วัวแดงแดงวัวดูนะคะเนี่ยสีสันเขายังสวยค่ะเพื่อนๆเคล็ดลับก็คือน้ำผักผลไม้ปั่นกับน้ำซาวข้าวค่ะเพื่อนๆยายลดเข้าด้วย2ชนิดนี้ปุ๋ยชนิดอื่นไม่ได้ใส่เลยแล้วดินก็นานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วยายเติมดินให้เขาจนกระทั่งบัดนี้ยายก็ยังไม่ได้เติมให้เขาเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยยังดินเดิมอยู่นะคะกระถางนี่หลายปีแล้วค่ะนะคะดูนะคะยายรดเข้าด้วยน้ำผักผลไม้ปั่นอันที่ก้านใบนั่นไม่ใช่เพลี้ยนะคะเพื่อนๆเศษน้ำผักผลไม้ปั่นที่ยายนำมาโดดเขาแล้วเขาแห้งติดก้านค่ะเพื่อนๆเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อเขานะคะเขาชอบแต่กอใหญ่เลยดูนะคะเนี่ยพกหลงค่ะกอแน่นเลยดินปีนี้ยังไม่ได้ให้ดินเขากินใบก็จะไม่ค่อยใหญ่แต่สีสันยังสวยงามเพราะว่าน้ำผักผลไม้ปั่นค่ะเพื่อนๆใบเขาแข็งแรงก็เพราะน้ำซาวข้าวด้วยค่ะเพื่อนๆน้ำซาวข้าวนี่มีกันเกือบทุกบ้านลองดูนะคะเนาะสวยงามมากเลยค่ะบริเวณนี้เป็นมุมโปรดของยายเลยค่ะแล้วก็มาชมไม้นอกตู้บริเวณนี้อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะบนใต้สะเรนอายุเขาก็จะเยอะกันทั้งนั้นแล้วค่ะเนี่ยสูงวัยกันละยายจะต้องทยอยเปลี่ยนกระถางแต่มันเยอะหายเพื่อนๆยายก็ทำไว้เนาะเลี้ยงไว้ชมทำเท่าที่ทำได้อันไหนยุบกระถางทิ้งกอไปก็เก็บเขาค่ะเก็บกระถางเขาเอาไว้หน้าฝนปีหน้าก็ค่อยปรับปรุงทยอยปรับปรุงเขาให้ได้ชมใหม่อีกครั้งหนึ่งบอลเก่าบอลโบราณอีกชนิดหนึ่งทนทายาทเลยค่ะเพื่อนๆไม่ทิ้งกระถางเลยและสีก็สวยมากเลยด้วยเนี่ยค่ะยายนำเข้าลงจากชั้นที่3ค่ะเพื่อนๆชั้นที่3สูงพอสูงปุ๊บเขาจะได้รับแสงเข้ามากระทบค่อนข้างกระชั้นชิดกับชายคาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะไม่ค่อนข้างจะไม่สวยยายก็เลยนำเข้าลงมาอยู่ชั้นที่2ชั้นที่3จะไม่ได้วางอะไรเลยทุกๆตัวที่ยายทำชั้นไว้เลยค่ะสีสวยมากค่ะเนี่ยบอลเก่าบอลโบราณตับพุทธประวัติค่ะสีมหาโพสวยมากหมดฝนมาแดดแจ่มชัดดีกัดสีสวยมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้ปกติตัวนี้เขาจะเป็นบอลใหญ่นะคะใบเขานี่จะใหญ่โตมากแต่อันนี้ดินเขานานแล้วเนาะยายไม่ได้ปรับปรุงดินเขาสีเขาก็ยังสวยค่ะหน้าใบเขาจุดสีชมพูสวยหวานเขามีชื่อว่าผีเสื้อสมุทรค่ะเพื่อนๆเนี่ยนายจุดเขาสวยมากเลยแล้วนี่ไก่อีกตัวนึงค่ะไก่เดชายายก็เลี้ยงไก่หลายตัวเหมือนกันนะคะเนาะบางชนิดก็ยุบกอยุบกระถางไปก็มีเลี้ยงไว้หลายตัวเอาไว้ชมอันนี้เป็นสีเบญจรงค์สีเบญจรงค์นอกสีเบญจรงค์นำเข้าค่ะเพื่อนๆเนี่ยทนทายาทเลยทนดีมากเลยด้วยแล้วก็อันนี้เจ้าจักรพรรดิค่ะเจ้าจักรพรรดิไม่ป้ายไม่ด่างพอหมดฝนแดดจ้าสีเขาออกมาหน้าใบเขาจะแจ่มชัดสวยมากเลยค่ะนะคะสีเขาหน้าใบนี่ออกโทนแดง
แต่เขาไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายไม่ดังเป็นเจ้าจักรพรรดิต้นแรกที่ยายรับของมาเลี้ยงในนามเจ้าจักรพรรดิลุ้นด่างค่ะลุ้นจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่ด่างเลยค่ะเพื่อนๆ แล้วก็กระถางนี้ค่ะกระถางนี้เป็นบอนเก่าโบราณพื้นบ้านเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะเพื่อนๆ เนี่ยอากาศแจ่มชัดแสงดีกัดหน้าใบออกมาสวยอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยสวยหวานมากแต่ใบเขาไม่ค่อยโตแล้วค่ะเพราะว่าดินเก่านานละกระถางเก่ากระถางนี้ออกหลวงสุรศักดิ์ก็ยังพอมีใบให้ชมอยู่ค่ะเพื่อนเริ่มแล้วค่ะบนบ้านยายบนนอกตู้เริ่มทิ้งทยอยทิ้งใบทิ้งก่อนแล้วค่ะเพื่อนเออนี่กระถางนี่เกิดอาการละหนุมานอมพระพลาเริ่มมีอาการไม่ไปต่อแล้วค่ะเนี่ยจะทิ้งกระถางทิ้งก่อนละเขาทิ้งกระถางทิ้งก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนยายก็จะเก็บกระถางเขาค่ะไม่รื้อกระถางเขานะคะเก็บหัวเข้าไว้ในดินในกระถางปลอดภัยที่สุดค่ะเพื่อนๆ ถึงหน้าฝนต่อไปคอยนำเข้ามาฟื้นฟูเนาะกระถางนี้ยังสวยค่ะใบยังโดกค่ะงามมากบอนเก่าบอนโบราณตับเทวดาประจำเสาเรือนหน้าเขาจะออกชมพูหวานมากเลยค่ะแล้วใบก็ยังโดกอยู่เจ้าคุณพระครังค่ะสวยค่ะเนี่ยสวยจังเขาเป็นบอนที่ใบค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะแต่อันนี้ยังดินเดิมอย่างที่ว่านะคะยายเลี้ยงเขามานานแล้วเนาะนี่ค่ะด้านหลังเขาออกมาเป็นแบบนี้สีชมพูหน้าใบก็ออกมาถึงด้านหลังใบเหมือนกันนะคะเนี่ยสวยสวยงามค่ะเป็นบอนที่ทนทายาทเหมือนกันค่ะเนี่ยเลี้ยงชนิดอื่นค่อนข้างจะยุบกอทิ้งใบอันนี้ใบยังดกอยู่เลยค่ะเนี่ยยังดกแล้วก็สีสันยังสวยอยู่เลยแล้วก็ทางนี้ค่ะเริ่มแล้วค่ะเพื่อนๆเริ่มบางละยายมาปรับปรุงเขาบางกระถางยายก็ตัดทิ้งไปแล้วค่ะที่เขาเหลือการแค่ไม่กี่ก้านแล้วค่ะเนี่ยอย่างกระถางนี้บ่อเงินเป็นกอสะพังใหญ่ตอนที่หน้าฝนนะคะแล้วเขาเหลืออันละใบหัวละใบกอละใบยายตัดทิ้งหมดแล้วค่ะหัวเขาน่าจะเยอะเต็มกระถางอยู่ในนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรเก็บกระถางเข้าไว้เดี๋ยวเขาก็งอกใหม่สะพังเต็มกระถางเลยนะแล้วก็อันนี้พระยาฟ้ารั่วแข็งแรงมากเลยค่ะพระยาฟ้ารั่วเป็นบอนก้านดำสูงเลยเอวยายอีกค่ะสูงมากแข็งแรงทนทานอันนี้ก้านแข็งแรงไม่ต้องค้ำก่อเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องค้ำหาไม้ค้ำเขาเลยเนี่ยแล้วก็ใหญ่โตมากแบบนี้เลยหน้าใบก็สีหวานหน้าเลี้ยงค่ะหน้าเลี้ยงสวยงามเป็นบอนเก่าโบราณที่หายากค่ะเพื่อนๆเนี่ยสวยมากด้านหลังเขาเป็นแบบนี้ค่ะเม็ดทรายกัดออกมาทะลุด้านหลังสวยค่ะสวยใกล้จะทิ้งก่อนแล้วค่ะเหลืออยู่3 ก้านนี่เขาคนละหน่อกันนะคะเพื่อนๆแล้วอันนี้บ่อเงินค่ะบ่อเงินกระถางนี้ใหญ่โตมากสูงเลยเอวเกือบเท่าหน้าอกใหญ่เลยค่ะดูการเขาก็แล้วกันค่ะเพื่อนๆเนี่ยเท่านิ้วมือใหญ่เลยอ่ะก็เดียวเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเนี่ยยายปลูกเขาได้จอม2 ปีละยังก็เดียวเหมือนเดิมแล้วก็สูงเลยเอวกับเท้าหน้าอกยายเลยเออยายเตี้ยด้วยล่ะค่ะอีกหน่อยก็คงทิ้งก่อนแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยอาการมาละเหลือแค่2 ใบละแล้วก็โอ้กระถางนี้ค่ะไก่สุดสงวนดาวเด่นประจำสแลนบริเวณนี้เนาะทนนะคะเนี่ยเขางอกมาตั้งแต่หน้าฝนใหม่ๆงอกออกมาใบเดียวแล้วก็ใหญ่โตมากที่ยายทำคลิปไปหน้าก็หวานตอนนี้กอเขาก็ยังไม่ทิ้งค่ะแต่ก็ยังกอเดิมไม่มีหน่อไม่มีลูกเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยยังกอเดิมกอเดียวเหมือนเดิมเลยดูสูงเท่าหน้าอกยายเลยค่ะสูงมากใบมี3 ใบ
โอ้สี่ใบค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอหมดฝนแดดแดงค่ะเพื่อนเพื่อนดูหน้าใบเกิดอาการแล้วก็กรอบกับเขาอายุเยอะแล้วฮะเขาไม่แตกหนอไม่แตกหลอดใหม่ละเขาจะทิ้งก่อนละฮะมีอยู่สี่ใบค่ะสวยมากเป็นบอลที่หน้าหวานสวยมากเลยเป็นบอลที่ยายชอบอีกชนิดหนึ่งแต่เขาไม่แตกกอค่ะยกเว้นมาเราจะนำเขามาผ่าหัวเนาะยายไม่ผ่าค่ะยายจะให้เขาอยู่แบบนี้แหละทิ้งกอก็ทิ้งไปแล้วก็เก็บกระถางเขาชมชนิดอื่นแล้วก็นี่บ่อเงินอีกกระถางหนึ่งโออันนี้เป็นดอกแล้วก็งอกหลอดงอกใบขึ้นมาใหม่ไม่สูงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเตี้ยละเนี่ยใบหนาแล้วก็เตี้ยแล้วค่ะบอกเงินอีกกระถางนึงนี่ค่ะเขาเป็นดอกดอกเขาใหญ่มากเลยแต่เขาออกดอกมาช่วงที่ฝนตกชุกมากฝนตกทุกวันเลยทั้งอาทิตย์ผสมไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากฝนเขาตกแล้วยายยกกระถางเขาเข้าไปในชายคาไม่ได้มันกระถางใหญ่ยายก็เลยเสียโอกาสผสมเขาเลยจริงๆหน้าผสมนะคะเพราะว่าเขาเป็นบอลใหญ่ใบแข็งแดงหน้าลองผสมกับชนิดอื่นออกมาว่าเขาจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะแต่ยังว่านะคะเข้ามาในอาทิตย์ที่ฝนตกชุกฝนตกแรงทั้งอาทิตย์เลยไม่มีโอกาสได้ผสมเขาเลยฮะสวยค่ะสวยมากแข็งแดงบ่อเงินบอลชื่อดีมีมงคลเลี้ยงแล้วเงินทองไหลมาเทมาเป็นบ่อเลี้ยงแล้วดีต่อใจค่ะเพื่อนๆสวยงามแล้วก็เป็นมงคลด้วยเป็นมงคลอีกชนิดนึงสำหรับยายก็คือมีผลทางด้านจิตใจนี่แหละค่ะนี่ค่ะคือสภาพบอลสีใต้สแลนนอกตู้ของยายเริ่มมีอาการทิ้งกอทิ้งใบไปบ้างละเนื่องจากว่าขาดฝนหมดฝนก็มีสภาพให้เพื่อนๆชมอัปเดตให้ชมกันเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามบ้านยายไม่หนาวแล้วค่ะเพื่อนๆค่อนข้างจะออกร้อนแล้วค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ